วัสดีครับเสื้อสูบอลอยเฮอร์คิวลิสครับวันนี้เราจะมาทำฝา CBR ใส่เรือนลิเล่งโตครับขนาด41มิลเป็นของ CBR 300นะครับตัวนี้เป็นเรือนที่เขากึ่งมาเรียบร้อยแล้วดูความโตนะครับรูในของตัวเรือนเนี่ยจะครอบเข้ากับคอ ID เดิมๆของ CBR ได้เลยเพราะว่ามันใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวดูครับว่าจะใช้วิธีไหนแล้วก็ตัวชุดนี้นะครับลูกค้าใส่ลูกสูบขนาด70มิลครับเป็นลูกฟอร์สขนาด70มิลทีนี้เราสังเกตดูตรงรูน้ำนะครับบริเวณตรงนี้ครับมันเหลือเนื้อที่น้อยครับอาจจะเป็นปัญหาทำให้ฝาสูบรั่วได้เห็นไหมครับเนี่ยบริเวณเนี่ยครับเหลือน้อยมากครับฉะนั้นเราก็จะทำการเชื่อมปิดรูน้ำทั้งหมดเลยครับแล้วก็ขยายวาล์วด้วยครับมาดูขนาดความโตวงนอกของเรือนนะครับวัดได้อยู่ประมาณ48มิลครับทีนี้ดูคอ ID เดิมของฝา CBR ครับเราต้องใช้ความโตเท่าเนื้อที่ว่างเนี่ยครับแล้วก็องศาคอนะครับของเดิมๆตอนนี้นะครับวัดจากมุมแคบกว่าเนี่ยอยู่ที่75องศาครับอยู่ที่75องศาแต่ว่าจะใช้จริงๆผมจะลบไปอีก15องศาก็คือให้เรือนเนี่ยมันนอนลงมาหน่อยนึงครับเพราะว่าลูกค้าเขาต้องการจะใส่ฝาครอบบนฝาสูบชุดนี้ใส่กับโซนิกนะครับเป็นโซนิกหัวโต4วาล์วแล้วก็เอาเรือนลงมาหน่อยครับเนี่ยเวลาอยู่รถจริงๆจะเป็นท่านี้ครับก็จะเหลือ60องศาวนไปวนมาหลายรอบแล้วสงสัยอยากออกกล้องอ้าวตัวนี้เป็นทองเหลืองนะครับไม่ใช้หรอกครับเราก็ถอดออกไปเลยตัวนี้ติดมากับฝาเดิมไม่ใช้แล้ววันนี้ผมจะใช้อาร์กอนเชื่อมนะครับเพราะว่าหลายๆคลิปมาเป็นแก๊สการใช้อาร์กอนเชื่อมเนี่ยเราก็ต้องทำความสะอาดผิวของชิ้นงานให้มันสะอาดวันนี้ผมจะเชื่อมด้วยวิธีการสร้างเนื้อขึ้นมาเลยนะครับปกติแล้วการเชื่อมคอ ID โตเนี่ยส่วนมากจะใช้วิธีการตัดคอเดิมตัดให้สั้นเลยครับแล้วเราก็หาท่ออลูมิเนียมนะครับมาเชื่อมต่อซึ่งมันง่ายกว่าวิธีนี้เยอะเลยแต่ว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ผมทำให้ดูครับวิธีนี้จะเป็นการเชื่อมสร้างเนื้อขึ้นมาให้มันโตขึ้นมาเลยครับไม่มีการตัดคอเดิมออกทีนี้เราก็ต้องทำชิ้นงานให้ร้อนครับผมก็ใส่เตาเลยพอชิ้นงานร้อนเนี่ยมันก็จะเชื่อมง่ายครับThank you.
นะครับข้อดีของการเชื่อมด้วยอาร์กอนนะครับคือมันจะไม่เปิดเลอะเทอะครับเราจะคุมแนวเชื่อมได้ง่ายมากๆเลยแล้วความร้อนจะไม่เยอะครับความร้อนจะไม่สูงไม่เหมือนแก๊สแต่ว่าข้อเสียของอาร์กอนก็คือต้นทุนครับต้นทุนแก๊สแล้วก็ลวดเชื่อมเนี่ยจะแพงกว่าเชื่อมด้วยแก๊ส LPG แต่ว่าจะคุมแนวเชื่อมได้ง่ายกว่าครับอีกอย่างนึงคืออาร์กอนเนี่ยผิวต้องสะอาดนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันจะเป็นฟองครับการเชื่อมอาร์กอนกับแก๊สเนี่ยจะแตกต่างกันมากๆเลยคือการเชื่อมแก๊สเนี่ยโอกาสเป็นฟองจะยากแต่อาร์กอนเนี่ยจะเป็นฟองได้ง่ายกว่ามันใช้เวลานานกว่าการใช้วิธีตัดแล้วเอาท่อแป๊บมีเนียมมาต่อเลยครับวิธีนี้ดูแล้วมันจะดูแข็งแรงกว่าการใช้ท่อแป๊บมีเนียมนิดนึงนะครับคือจริงๆแล้วการใช้ท่อแป๊บมีเนียมมาเชื่อมต่อเนี่ยมันถ้าเราเชื่อมดีๆมันก็แข็งแรงปกติครับแต่ว่าการเติมเนื้อแบบนี้ผมดูแล้วว่ามันแข็งแรงมากเลยครับแต่ก็อยู่กับคนทำด้วยนะครับว่าถ้าหากว่าเขาไม่ถนัดการเชื่อมเป็นฟองมากๆเนี่ยไม่เหมาะที่จะใช้วิธีนี้ครับเพราะมันจะไม่สวยคอองศาไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องไปซ้ำอีกทีนึงนะครับตรงช่องว่างเดี๋ยวผมจะเชื่อมแค่ครึ่งวงบนนะครับครึ่งวงพอเสร็จแล้วครับเดี๋ยวลองมาวัดดูอีกทีหนึ่งได้แล้วครับต่อไปนะครับจะเป็นการขยายวาล์วผมเลือกใช้วาล์วของ YZF R3 ครับขนาด ID คือตามนี้นะครับ26ไอเสีย 22.5 เป็นแกน 4.5 นะครับตัวนี้ผมใช้สว่านเจาะนำไปก่อนแล้วนะครับใช้สว่านดอกเล็กเจาะนำไปก่อนแล้วถ้าเราเจาะตรงนะครับจะใช้สามารถใช้บ่าวาล์วของเก่าได้ต้องมือนิ่งๆนะครับถ้ามือเราไม่นิ่งเนี่ยเวลาที่เรามาคว้ารูในเนี่ยมันจะกินรูบ่าวาล์วทำให้เหล็กบ่าวาล์วที่เหลือเนี่ยบางข้างหนึ่งหนาข้างหนึ่งตอนเจาะหลอดสำคัญครับขั้นตอนทำบ่าวาล์วเสร็จแล้วนะครับอันนี้ลองใส่วาล์วแล้ว
ต่อไปเราก็จะมากึ่งครับกึ่งปากคอไอดีการที่ส่วนมากเขาใช้เป็นวิธีตัดท่อแป๊บมาสวมต่อเนี่ยก็เพื่อขั้นตอนนี้ด้วยครับเพราะว่าการกึ่งเนี่ยจะกึ่งยากขั้นตอนติดต่อตามนี้นะครับอันนี้เป็นลายล่าสุดที่ผมมีครับเป็นลายทางการครับมาตามนี้ได้เลยครับสแกน QR code มาได้เลยรอหน่อยครับเพราะว่าข้อความตอนนี้มาเยอะมากๆเลยครับตอบไม่ค่อยทันครับวิธีการเชื่อมคอโตแบบนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าใครจะทำตามก็มั่นใจว่าเชื่อมแล้วไม่มีฟองนะครับก็ใช้วิธีนี้ครับถ้าหากว่ามั่นใจว่าเราเชื่อมแล้วไม่มีฟองใช้วิธีนี้ได้แต่ถ้าเผื่อว่า เป็นที่ตู้หรืออะไรแล้วแต่ทำให้เชื่อมออกมาแล้วไม่สวยเนี่ยมีฟองเยอะเนี่ยวิธีนี้ก็ไม่ดีแล้วครับใช้วิธีการตัดแล้วเอาคอท่อมีเนียมเนี่ยมาต่อดีกว่าครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับผมจะทำให้ดูคือจริงๆเนี่ยผมทำแบบนั้นบ่อยกว่าแบบนี้ครับแบบนี้นี่ไม่ค่อยจะทำหรอกครับได้แล้วนะครับ60องศาเป๊ะเลยคราวนี้ก็ขยายรูในครับเพราะว่าถ้าไปนั่งค่อยๆใช้ดอกแยงดอกกอขยายมันจะช้าแต่ก็ใช้เครื่องกึ่งลงไปได้ไม่ลึกนะครับเพราะว่ามันจะมีคลีปตรงกลางรูที่เขาแบ่งช่องออกไปเป็น2ช่องกึ่งลงลึกไม่ได้ครับเดี๋ยวไปโดนคลีปตรงนั้นมันดูห่างไปหน่อยนะครับตัวเรือนห่างจากตัวฝาสูบมากเกินไปนิดนึงเดี๋ยวผมย่นเข้าไปอีกหน่อยครับขยับตัวคอเข้าไปอีกได้แล้วครับตัวเรือขยับเข้ามาอีกนิดนึงเหลือพื้นที่ให้เรารัดเหลือพื้นที่ไว้รัดเข็มขัดนี่ครับเวลาใส่เสื้อสูบก็จะมองมาเป็นแบบนี้เลยคอใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาจะอยู่ในตำแหน่งศูนย์เดิมเป๊ะเลยนะครับสั้นด้วยครับมองมุมนี้จะรู้เลยว่าคอสั้นทีนี้ก็เห็นอย่างนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าต่อไปก็จะเป็นการขยายช่องพอร์ตครับอ
เสร็จแล้วนะครับขยายช่องพอร์ตเรียบร้อยเทคนิคขยายช่องพอร์ตเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยง่ายๆเลยเราพยายามทำให้เป็นทรงเดิมครับพยายามทำให้เป็นทรงเดิมของโรงงานเข้ามาแล้วก็ขยายเป็นสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปตรงนี้ใหญ่มากนะครับทางเข้าเพราะว่าลูกค้าเขาเคยใส่เรือนเก่าใหญ่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเหมือนกับว่าเพิ่มแรงม้าขึ้นไปอีกบริเวณคอ ID จะแข็งแรงมากเลยครับเพราะว่าเชื่อมแล้วไม่มีฟองเลยต่อไปก็ปาดหน้าครับเบ้าฝาผมขยายขนาดโตกว่าขนาดลูกสูบ 0.5 มิล นะครับจริงๆเลยตามมาตรฐานเนี่ยเราต้องขยายให้โตกว่าลูกสูบ1มิลแต่ว่าในกรณีนี้ลูกค้าไม่ได้เผื่อที่จะคว้านเพิ่มไซส์ก็เลยเผื่อไว้แค่ 0.5 ครับต่อไปก็จะเป็นการย้ายตาน้ำคลิปก่อนหน้านี้ผมจะทำเป็นการปิดรูน้ำเดิมนะครับแล้วก็ทำท่อน้ำออกด้านข้างแต่ตัวนี้จะเป็นการย้ายตำแหน่งของรูน้ำให้ห่างออกเพื่อป้องกันฝารั่วการย้ายตาน้ำสังเกตดูนะครับผมจะเจาะเข้าไปในตำแหน่งที่ยังอยู่ในรูของปะเกนเพื่อให้เราสามารถหาปะเกนได้ง่ายแต่จะเจาะให้มันชิดออกด้านนอกเห็นไหมครับจะสังเกตดูได้เลยว่ารูมันจะห่างออกมาทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นสังเกตได้เลยว่าจากรูมาถึงเบ้าเนี่ยมันห่างออกจากกันเยอะเลยครับจากที่แรกเยอะเลยเพื่อป้องกันแรงอัดมันข้ามเข้ามาเข้าไปในรูน้ำเกิดอาการน้ำดันฝารั่วตัวนี้เป็นเสื้อสูบน้ำนะครับเป็นเสื้อสูบน้ำก็จะมีรูตาน้ำหน้าเสื้อที่ตรงกับฝาสูบเลยครับเพราะเราใช้ปะเกนทองแดงแผ่นเดียวกันในการวัดอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ท่านี้เลยชุดนี้จะอยู่ในรถโซนิกนะครับเสื้อสูบจะยาวสำหรับชัก12มิลเป็น70ชัก12เรือน41มิลแล้วก็ขนาดของวาล26-22ครับอันนี้งานลูกค้าส่งมาให้ดูครับขอบคุณครับ